วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพุทธเวทเดชมนตรานะคะอยู่กับโอพิชยารัตนมงคลกุลค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนะคะ เป็นรายการที่ช่วยชีวิตคนที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ให้เข้าใจนะคะว่าในศาสตร์ของพุทธเวทคืออะไรให้อยู่กับความจริงแล้วก็ในเรื่องของความศรัทธาหรือปฏิหาริย์ที่เราสามารถสัมผัสได้ไม่ใช่เราเชื่อโดยที่เราไม่มีอะไรที่ไปพิสูจน์นั่นเองนะคะรวมถึงโลกของวิญญาณค่ะหลังความตายแล้วเราสามารถที่จะช่วยชีวิตคนเหล่านั้นได้อย่างไรนะคะและที่สำคัญกว่านั้นค่ะช่องทางการรับชมค่ะนาเดียใช่แล้วค่ะวันนี้อยู่กับนาเดียด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะรอช่องทางการรับชมนะคะมีมากมายเลยนะคะแต่ก่อนอื่นขอต้อนรับก่อนนะคะคุณไก่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราไม่พูดถึงก็บอกเลยว่าช่องทางการรับชมมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะใครมีกล่อง PSI นะคะก็กดเข้าไปที่ช่อง102ค่ะกล่องจิม MZ นะคะช่อง205ค่ะในเครือของ Big 4นะคะมี IdeaSat InfoSat ThaiSat RioTech นะคะก็ช่อง75เลยค่ะจานไดนาแซกนะคะ IPM จานส้มค่ะช่อง136ค่ะเจริญเคเบิลนะคะระบบอนาล็อกนะคะช่อง26ค่ะระบบดิจิตอลนะคะช่อง515ค่ะและในคุณสามารถมาชมรายการสดๆได้ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณเลยนะคะมีกล่อง PSI นะมีแอป PSI MVTV แล้วก็ iTunes ค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญพลาดรายการสดๆไปชมย้อนหลังได้อีกนะคะใน YouTube นะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยคำว่าช่อง6ค่ะค่ะนะคะและที่สำคัญกว่านั้นค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงปราสาทนครวัดนครธมโอ้โหซึ่งเป็นปราสาทที่ทุกๆคนเนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วโลกนะเพราะเขาเป็นมรดกโลกใช่ไหมคะอาจารย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ด้วยเขาเรียกว่าอังกอร์วัดถ้าเกิดคนต่างชาติเขาเรียกว่าอังกอร์วัดทำไมถึงเรียกอังกอร์วัดอ่ะถามคนไม่รู้มันมีชื่อเพี้ยนไงค่ะคือเมื่อก่อนเขาเรียกว่ามันมีเพราะนครวัดเนี่ยมีถูกเปลี่ยนชื่อมาโดยที่คนไม่รู้นะชื่อถูกเปลี่ยนมาทั้งหมด5ชื่อนะค่ะชื่อแรกแต่อดีตการชื่อว่าบรมวิษณุโลกาโอ้โหยากมากชื่อที่2เปลี่ยนเป็นไม่หนีพี่แพบรมวิษณุโลกค่ะค่ะแล้วมาชื่อที่3ค่ะตอนที่ฝรั่งเศสยกเข้ามาล่าอาณานิคมค่ะนี่เรียกว่าไอ้เนี่ยไอ้ปราสาทราชวิหารหรืออังกอร์หรือเรียกกันทั้งคือว่าอังกอร์วัดอังกอร์วัดครับอังกอร์วัดหรือปัจจุบันที่เขาเรียกกันว่าไอ้ปราสาทนครวัดค่ะแล้วเมื่อวานเราพูดไปถึงปราสาทอังกพันแล้วที่นั่นก็คือเป็นองค์ประธานนั่นคือพระตรีมูรติถูกต้องครับแล้วถ้าเราพูดถึงนครวัดเนี่ยองค์ประธานของนครวัดคือพระวิษณุพระวิษณุองค์เดียวใช่ไหมพระวิษณุเป็นหนึ่งเดียวเลยมีพระวิษณุองค์เดียวแล้วที่เราเรียกรู้จักกันดีก็คือพระนารายณ์ถูกต้องครับแล้วเมื่อกี้มีภาพออกมาแวบๆด้วยเขาบอกว่า3ประตูที่จะเดินเข้าไปเนี่ยเราจะต้องผ่านพระนารายณ์ทุกประตูเลยใช่ไหมถูกต้องครับเพราะที่นี่สร้างให้เป็นบรมวิษณุโลกอันนี้เป็นปราสาทนครธมเป็นหน้าพระอโลกิเตศวรถึง52หน้าอ๋อครับทีนี้ถามก่อนที่เราจะรู้ประวัติก่อนได้ไหมคะประวัติคือความเป็นมาของปราสาทนครวัดนครธมเป็นไงบ้างครับปราสาทนครวัดนี่เราจะเริ่มจากปราสาทนครวัดก่อนเนาะปราสาทนครวัดเนี่ยเป็นปราสาทที่สร้างถวายแก่พระบรมวิษณุเพียงองค์เดียวเพราะว่าเมื่อก่อนกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์เนี่ยเมื่อก่อนที่มีก่อนเมื่อก่อนพระเจ้าอุทัยทิตยะวรมันคือท่านเป็นกษัตริย์ชราแล้วท่านปกครองมาโดยตลอดแต่หลานของท่านในเชื้อสายเขาเรียกว่าเชื้อสายของลูกของสนมอ่ะเชื้อสายสนมพระเจ้าเมื่อก่อนยังไม่ได้ใช้ชื่อว่าพระเจ้าชวรมันชื่อว่าพระชัยยะพระชัยยะพระชัยยะค่ะแล้วท่านเนี่ยท่านเพียงอายุ14อายุเพียง14อายุ14ท่านคิดว่าท่านเป็นท่านบอกคิดว่าท่านเกิดมาเพื่อจะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านก็เลยตัดสินใจเพื่อขึ้นสังพอปู่ของท่านเนี่ยเขาเรียกว่าพระญาติของท่านนะค่ะนำขบวนทัพไปนำขบวนทัพไปแล้วก็ทั้งพระเจ้าอาทิตย์พระเจ้าชัยยะเนี่ยขึ้นไปดักซุ่มเพื่อสังหารตอน14เหรอถูกต้องอายุ14ดักซุ่มสังหารพอดักซุ่มสังหารเสร็จก็ได้ให้ทหารเข้าไปทำให้ขบวนแตกพระเจ้าชัยยะเนี่ยก็วิ่งขึ้นบนหลังช้างตัดหัวกษัตริย์ขององค์ปัจจุบันคือเรียกว่าเป็นการก่อกบฏเลยใช่ครับก็คือว่าได้มาโดยอย่างทรยศเขาเลยท่านก็เลยท่านก็เลยตัดหัวของกษัตริย์นั้นเสร็จท่านก็เลยขึ้นมาครองราชแทนแล้วสถาปนาตัวเองคือว่าพระเจ้าอทิตยวรมันหรือพระเจ้าชัยวรมันที่2แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นท่านก็เริ่มขยายขอบเขตอาณาเขตมาต่างๆตีเมืองทั้งหมด
จนขยายอะไรตั้งแต่ท่านขยายอาณานิคมขยายอาณานิคมตั้งแต่เขมรจามจนถึงเมืองไทยจนถึงศรีวิชัยบ้านเราจนถึงแขนมลายูของศรีวิชัยก็คือลงไปหมดเลยตั้งแต่นครศรีธรรมราชถูกต้องครับที่เราเห็นในศิลปะของขอมตั้งแต่ลพบุรีเมืองการที่มีปราสาทเมืองสิงห์พนมรุ้งบุรีรัมย์อะไรพวกนี้คือเป็นอิทธิพลของที่พระเจ้าของพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยท่านตีแล้วสร้างอาณาจักรมาในสมัยยุคสมัยท่านสร้างปราสาทถึง300ปราสาททำไมท่านถึงต้องสร้างเยอะขนาดนั้นท่านคิดว่าการที่จะแสดงถึงอำนาจของคำว่ามหากษัตริย์โดยจะเป็นแค่กษัตริย์นักรบอย่างเดียวไม่ได้ต้องสร้างศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อให้โลกต้องจารึกเขาจริงใช่แล้วมีกษัตริย์องค์เดียวที่สร้างปราสาทที่ใหญ่ที่สุดมีปราสาทพระเจ้าราเชนวรมันสร้างปราสาทปราสาทตราพรมว่าใหญ่แล้วใช้คนงานสร้างถึงเงยถึง 700,000 คนสร้างแต่ก็ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับปราสาทนครวัดท่านใช้ปราสาทนครวัดวิศวกรรมในการสร้างปราสาทนครวัดเนี่ยท่านปรึกษาพราหมณ์ปรึกษาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจนวางแผนขึ้นมาในปราสาทนครวัดสร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อถวายแก่พระบรมวิษณุพระวิษณุองค์เดียวแต่มีผิดพลาดอย่างหนึ่งค่ะอะไรคะเพราะปราสาทนครวัดเนี่ยปราสาททุกปราสาทจะหันหน้าทางทิศตะวันออกแต่ปราสาทนครวัดหันหน้าทางทิศตะวันตกอันนี้คือตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจถูกต้องท่านตั้งใจตั้งใจเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าเกิดปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างเพื่อหันหน้าทางทิศตะวันตกท่านสร้างเพื่อปรารถนาเพื่อจะให้ไปสู่ศาลของท่านครับท่านสร้างเพื่อเป็นสู่ศาลของพระเจ้าอทิตยวรมันท่านถึงไงสร้างไงสร้าง5ยอดนี้ขึ้นมาก่อนสร้าง5ยอดคือยอดเจดีย์สูงเท่าไหร่ยอดเจดีย์สูงเท่าไหร่ก็พื้นที่ขุดลงไปก็ลึกเท่านั้นถูกต้องครับก็คือเมื่อก่อนเราจะไม่มีเสาเข็มไม่มีอะไรต่างๆแต่ก็คือใช้อะไรขุดครับใช้คนครับเนี่ยใช่ครับใช้คนมาจากทุกที่ทุกทางมาขุดขุดปราสาทนครวัดขุดจนในผังแล้วก็ถมดินกวาดหินถมดินกวาดหินจนครบจนถึงครบทุกชั้นก็คือต้องลึกเท่ากับความสูงของด้านบนนี้ถูกต้องครับยอดปราสาทสูงเท่าไหร่ความลึกก็เท่านั้นโหสูงมากนะถ้างั้นคือถ้าตกลงไปนี่คือต้องเสียชีวิตเลยนะปู่ถูกต้องครับก็คือตายเลยใช่เขาถึงต้องขุดอย่างนั้นแล้วท่านก็อยู่ที่นั่นเหรอพอขุดเสร็จแล้วท่านก็ทำโรงหินแล้วก็ทำทุกอย่างแล้วก็สร้างเป็นยอดเจดีย์ขึ้นมาเป็นยอดเจดีย์ใช่เป็นชั้นเหมือนกระบะทรายรับขึ้นมาทุกวันนี้ก็เป็นที่สวรรคตของท่านท่านสวรรคตที่นี่ถูกต้องครับที่ตรงนี้ก็คือเปรียบเสมือนเป็นสุสานที่ท่านสร้างขึ้นมาเหมือนอียิปต์เหมือนในจินซีฮ่องเต้เหมือนอะไรต่างๆทั้งหมดก็คือเหมือนฟาโรห์ถูกต้องครับท่านบอกว่าปราสาทนี้ใช้เวลาสร้างทั้งหมด32ปีท่านบอกท่านสั่งให้คนงานท่านว่าต้องสร้างปราสาทนี้ให้เสร็จก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนม์ท่านเริ่มขยายอาณาเขตอาณาจักรต่างๆขึ้นมาของกษัตริย์เนี่ยท่านเริ่มขยายในขอบเขตต่างๆของท่านขึ้นมาเนี่ยท่านใช้เวลาในการขยายขอบเขตมาตั้งแต่อายุ14ท่านลบมาจนถึงอายุ21เมื่อพอลบอายุ21ท่านก็เลยสั่งสร้างปราสาทค่ะแล้วหลังจากนั้นก็นำมาอีก32ปีถูกต้องพอปราสาทสร้างเสร็จได้ทั้งหมดสร้างเสร็จได้ประมาณ1ปีหลังนั้นพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ใช่แล้วก็เลยมันเก็บอาทิบรมอาทิของท่านไว้พระองค์เป็นคนเขาเรียกอะไรถ้าในภาษาของบ้านๆท่านอัธยาศัยหรือว่าท่านเป็นคนเขาเรียกอะไรนะไม่มีอำนาจเป็นคนลักษณะแบบไหนฮะพระเจ้าอธิยรมันท่านเป็นคนที่มีแต่ความมุ่งมั่นและเป็นคนที่ชอบสงครามมุ่งมั่นอย่างเดียวท่านตีเมืองไหนยึดเมืองไหนท่านจะสร้างอโลคยาสารแล้วสร้างสถานที่ต่างๆไว้คือการสร้างไว้ของท่านก็คือเป็นการเพิ่มบารมีและให้เห็นถึงอำนาจที่ท่านต้องท่านก็คือว่าวัตถุประสงค์ที่ท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ท่านสร้างคือเพื่อท่านต้องประกาศศักดาในเขาเรียกว่าศิลปะวัฒนธรรมของท่านโดยเอกลักษณ์ของท่านที่ไม่มีใครสามารถเหมือนท่านได้ทั้งหมดท่านถึงต้องสร้างปราสาทที่ใหญ่โตมโหฬารขึ้นมาแล้วท่านมีครอบครัวไหมคะมีพระชายามีอะไรอย่างเงี้ยไหมคะพระเจ้าที่บรมันในยุคนั้นท่านจะมีพระชายาอยู่แค่2ท่านเท่านั้นค่ะหนึ่งชายาคนแรกชื่อมหินทระเทวีมหินทระเทวีใช่มหินทระเทวีในช่วงยุคของท่านที่ท่านทรงอายุ20กว่าค่ะครับแต่พระชายาของท่านนั้นได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นใครทับฤดูตายหลังจากนั้นท่านก็เลยมาได้ภรรยาอีกคนนึงในราชวงศ์ของจันทวงศ์ก็คือของ
ครับจันทวงศ์นี่ก็คือในตระกูลของชัยทีวีมีชัยทีวีกับอินทรทีวีเพราะอินทรทีวีนี่ก็ได้เข้ามาช่วยในส่วนเกี่ยวพันในส่วนนึงพอส่วนมาเกี่ยวพันได้เป็นนักปรัชญาหน้าต่างๆได้มาช่วยพระองค์ถึงได้เห็นว่าทั้งสองคนนี่มีความสมดุลที่จะเลือกคนใดคนหนึ่งมาเป็นพระมเหสีของท่านแต่พระนางมัณฑระเทวีเนี่ยได้ทรงได้ออกไปท่านจะออกไปลบด้วยทุกครั้งออกไปด้วยแต่ว่าปรากฏว่าพระนางมัณฑระเทวีเนี่ยได้เกิดนั่งก่อนได้เกิดมันทำสงครามแล้วได้เกิดอุบัติเหตุในตายในสงครามเลยเหลือชัยเทวีหลังจากนั้นท่านเลยสถาปนาพระนางชัยเทวีให้ขึ้นเป็นมเหสีของท่าน อยู่ด้วยกันจนถึงว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แต่เราไม่รู้ไม่ได้กล่าวถึงพระทางชัยทีวีว่าว่าสิ้นพระชนม์เมื่อไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าพระนางท่านเสียเพราะอะไรแต่ที่รู้ว่าพระนางชัยทีวีเนี่ยเขาก็ได้ไปสร้างอาทิบรรจุอรุณเทียธาตุไว้ที่ปราสาทพระขันเพราะพระขันคือถึงได้ตั้งสถาปนาชื่อว่าปราสาทแห่งชัยชนะถูกต้องครับปราสาทพระขันคือปราสาทแห่งชัยชนะนี่แหละครับที่มาที่ไปถึงมีพระนางชัยเทวีอยู่ที่นั่นชัยเทวีและมัณฑระเทวีมัณฑระเทวีใช่ครับรูปเธออยู่ที่นั่นมัณฑระเทวีหรืออินทระเทวีครับเขาเรียกในสมัยโบราณเรียกว่ามัณฑระอินทระนี่คือเรียกชื่อที่เพี้ยนขึ้นมาครับผมความศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าของสถานที่ปราสาทนครวัดเนี่ยค่ะความศักดิ์สิทธิ์นี่เคยมีประวัติว่าตอนที่เกิดสงครามฝรั่งเศสฝรั่งเศสเคยพยายามใช้เฮลิคอปเตอร์2ใบพัดมายกพระวิษณุองค์ที่อยู่ด้านหน้าฮะพยายามเอายกพระวิษณุองค์ที่อยู่ด้านหน้าที่มีอยู่3พระองค์อ่ะนะครับใช่ๆคือเอาไปองค์ใหญ่มากนะคือเอาไปได้องค์นึงค่ะอ๋อไปทางด้านซ้ายสุดใช่ครับเอาไปได้องค์นึงเข้ามาแล้วก็คือทางด้านซ้ายมาองค์นี้แต่องค์นี้เค้าว่าทำทุกวิธีทางยังไงก็โซ่ขาดอะไรสลิงขาดทุกอย่างก็คือมีเหตุที่เอาไปไม่ได้เอาท่านไปไม่ได้อันนี้เป็นองค์ประธานองค์ที่อยู่ตรงกลางเลยใช่มั้ยคะจริงๆเป็นทางเดินของกระสานอันนี้ด้านหลังครับด้านหลังครับด้านหลังครับเพราะกำแพงของนครวัดจะมีกำแพง3ชั้นครับเค้ามีกำแพง3ชั้นค่ะแต่ตามจริงมันมีทั้งหมด5ชั้นนะครับชั้นที่1ก็คือน้ำนะครับเพราะนครวัดนี่เป็นเขาเรียกว่าตั้งอยู่บนมหาสมุทรความหมายของนครวัดคือภูเขา5ยอด5ยอดคือเขาพระสุเมรุของที่ไปที่ประดิษฐานของมหาเทพทั้ง4พระองค์ค่ะทำไมถึงว่ามี5ยอดยอดกลางคือเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุยอดขวาเป็นของพรหมโลกยอดซ้ายเป็นเทวโลกอีกฝั่งนึงเป็นมัชฌิมโลกและภูมิโลกครบถูกแล้วก็จะมีสะพานที่เชื่อมต่อมหาสมุทรหมายถึงเส้นทางที่สามารถเดินจากโลกมนุษย์ไปหาเมืองสวรรค์ความหมายของพระองค์ท่านค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือกำแพงแก้วล้อมรอบครับกำแพงด้านแก้วแล้วน้ำก็ล้อมรอบด้วยถูกต้องครับน้ำนี่ตั้งแต่ฝั่งหนึ่งถึงตัวนครวัดเนี่ยระยะทาง1กิโลครับถูกต้องครับผมก็คือ1,000เมตรครับ1,000เมตรชน1,000เมตรครับทีนี้ท่านเป็นคนที่แบบคำนวณแล้วก็ในการสร้างแต่ว่าพราหมณ์มีส่วนที่จะต้องพราหมณ์ช่วยพราหมณ์ 90% ครับเป็นคนคำนวณในการสร้างใช่ไหมคะมีทีนี้พราหมณ์ในยุคนั้นเขาแต่งตั้งกันยังไงพราหมณ์ในยุคนั้นสมัยนั้นเขาแต่งตั้งโดยจะสถาปนาสถานที่ของนครวัดเป็นที่สถาปนาเขาเรียกว่าสถาปนาบุคคลธรรมดาให้เป็นพราหมณ์หรือเป็นวัดแห่งแรกในทวีปเอเชียเลยก็ได้ค่ะเมื่อก่อนเป็นศาสนาสถานของฮินดูแต่พระองค์พยายามประยุกต์ให้เป็นทั้งพุทธและพราหมณ์หน้าที่สำคัญของศาสนาสถานของปราสาทนครวัดเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นที่สถาปนาคือเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนปราสาทที่เปลี่ยนชีวิตคนอ่ะเปลี่ยนสร้างขึ้นมาเหมือนสถาปนาเหมือนนาเดียเปลี่ยนจริงจริงเหมือนนาเดียเนี่ย เป็นบุคคลธรรมดา เพื่อปรับเปลี่ยนให้สถานะของคนคนนี้เป็นอีกยศถาบรรดาศักดิ์แบบหนึ่งค่ะก็เรียกว่าเป็นปราสาทที่ใช้การสถาปนาเฮ้ยคนลุกจริงๆแล้วพออาจารย์พูดถึงคำว่าสถาปนาใช่เพราะสถานที่ตรงนี้ต้องสถาปนาคือจะมีทั้ง4ทิศทำไมเราต้องทำไมไปพระพักของเทพของแต่ละองค์ทำไมต้องมีประตู4ทิศเพราะแต่ละทิศการสถาปนาแตกต่างกันยังไงครับทิศที่1คือจะมีทิศที่เค้าเรียกว่าทิศที่1เนี่ยเป็นการสถาปนาอมาตย์ราชอามาตย์ทหารหรือแม่ทัพครับอีกทิศหนึ่งจะเป็นการสถาปนามเหสีหรือนางอับสรอับสลาอีกทิศหนึ่งก็จะเกี่ยวแก่กับทิศของการสถาปนา
พระสังฆราชหรือพระต่างๆพระสงฆ์อีกทิศนึงก็จะเกี่ยวกับพวกพราหมณ์วรรณะต่างๆอุ้ยครบเลยถูกต้องทั้ง4ทิศเขาถึงเรียกว่าประตูทั้ง4จะแตกต่างกันในการสถาปนาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผิดประตูใดประตูนึงก็จะไม่สำเร็จแล้วพราหมณ์ที่สถาปนาต้องมีทั้ง4 6 8 12ขึ้นมาต้องคือมีประชุมกันแล้วถึงสถาปนาว่าประกาศออกไปต่อหน้าฟ้าดินว่าบุคคลคนนี้สมควรที่จะได้เป็นพราหมณ์หรือไม่หรืออย่างเงี้ยแปลว่าเขาจะต้องให้พระบรมวิษณุเลือกทำไมต้องให้พระบรมวิษณุเลือกจากตรงไหนต้องไปที่ปราสาทนาคพันธุ์ทุกคนก่อนถูกต้องไปปรับธาตุดินน้ำลมไฟพระวิษณุจะเลือกจากตรงนั้นพอเลือกเสร็จก็จะถึงมาที่ปราสาทนครวัดมาสถาปนาหลังจากนั้นถึงจะไปอาบน้ำจากกระบาลสเปียนเพื่อให้เป็นสิริมงคลยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบณสถานที่ตรงนั้นก็เกี่ยวกับพระวิษณุใช่เพราะฉะนั้นในการสถาปนาจะมียังมีอีกที่หนึ่งเพราะว่าการสถาปนาเมื่อทำตรงนี้ครบเมื่อเราไม่สามารถที่ไปอาบน้ำที่กระบาลสเปียนได้เราต้องไปอาบน้ำที่พนมปุเรนเทือกเขาพนมปุเรนเคยที่หนึ่งเลยนะถูกต้องครับเป็นที่สถาปนาเทวราชาครับผมอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเหมือนกันอ๋อแต่ระยะทางที่จะห่างต้องใช้เวลาเดินทางหนึ่งวันครับผมทีเนี้ยคุณผู้ชมอยากทราบไหมคะว่าท่านเวลาที่มาสื่อกับครูหรือแบบเลือกเนี่ยค่ะแล้วก็คนที่จะเป็นเนี่ยมีเขาเรียกอะไรต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะรวมถึงพวกเราก็ไปที่นครวัดมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องถามนาเดียรวมถึงโตเองก็จะมาเล่านะคะว่าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูบอกจริงค่ะว่ามันเปลี่ยนเราไปเลยทั้งชีวิตนะคะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะตังถังเช่าแท้จากเทือกเขาทิเบตยี่ห้อลินจือถังนะคะพิชิตโรคพิชิตความชราไปด้วยกันนะคะที่หมายเลข020214444เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกใส่หนังช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลินจือตั้งถังเช่าโทร020214444 Facebook ให้สกินตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายไว้เนาะนาเดียเนาะใช่แล้วค่ะคือต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้เราเข้าสู่ในเรื่องของครูอธิบายแต่ละทิศทางแล้วว่าแต่ละทิศเนี่ยเขาแต่งตั้งใครบ้างนะคะแต่ตอนที่เราไปเนี่ยเราไปในเรื่องการเจาะจงเลยว่าเราไปแต่งตั้งพราหมณ์ถูกต้องครับใช่ไหมครับใช่คือตอนแรกที่ไปเนี่ยเราตั้งใจไปพาไปไหว้สถานที่ต่างๆถูกไหมสักการะโอเคทีนี้เนี่ยในวันนั้นเนี่ยมันตรงกับวันอะไรที่ครูบอกว่าสามารถที่จะพระวิษณุจะลงมาแล้วก็มาเลือกให้เกี่ยวกับพราหมณ์ทั้งหลายอะค่ะในรอบ
ในรอบแต่ละปีของเขาจะมีวันของเพราะว่าวันละของแต่ละที่นะในรอบแต่ในปีของเขาเนี่ยก็คือวันในวันที่26 27 28ที่เราไปอ่ะค่ะมันเป็นวันที่เป็นวันครบรอบการสถาปนานครวัดเมื่อประมาณศตวรรษที่เมื่อประมาณศตวรรษที่11ค่ะโอ้นั่นแหละเมื่อเราไปตรงนั้นคือมันเป็นวันครบรอบค่ะเป็นวันที่พระเจ้าอาทิตยวรมันเนี่ยสถาปนานครวัดในคืนวันที่27วันที่27ธันวาคมค่ะของที่นครวัดถูกต้องครับเป็นเมื่อเป็นวันสถาปนาของท่านแล้วมันจะเป็นวันสำคัญของหลายอย่างที่ศิลาจารึกเขาจารึกไว้เพราะในศิลาจารึกที่เราเคยไปอ่านกันในวันนั้นนะที่เขียนว่าข้าแต่บรมวิษณุโลกาข้าได้สร้างปราสาทแห่งยิ่งใหญ่นี้ถวายแก่พระองค์พระองค์จงโปรดสำแดงอิทธิฤทธิปฏิหารและสำแดงแสนยานุภาพเพื่อให้กองทัพของข้าพระเจ้าได้ยิ่งใหญ่ที่ข้าพระเจ้าจะข้าพระเจ้าจะเกรียงไกรเหนือสิ่งอื่นใดในเสียมราชและในเขมรกัมพูชาพระองค์เลยประกาศออกไปทั้งอาณาจักรจามสยามต่างๆต้องอยู่ศิโรราบแต่พระข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้านั้นจะขอสถาปนามหานครนี้ถวายแก่พระองค์เพื่ออุทิศถวายแด่พระองค์ขอให้พระองค์จงนำทางให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ค่ะคือท่านจะจารึกเอาไว้ท่านจะจารึกไว้ที่เราจะมีเสาใช่จะมีแขวนต่างๆค่ะคือเมื่อก่อนไทยยังไม่ได้เป็นไทยยังเป็นสยามอยู่ค่ะคือจะเป็นยังเป็นแขวนหนึ่งเรียกสยามก็มีหลากหลายมีพวกจามอันนี้จะกัมปาเจนละบกเจนละน้ำก็พวกต่างๆอารยธรรมพวกศรีเกษตรพวกเขาเรียกอารยธรรมที่เข้ามาผสมผสานตอนนั้นยังมีอารยธรรมที่ยังหลงเหลืออยู่คืออาณาจักรที่เราเคยได้ยินอาณาจักรชวายังมีอยู่ชวาอาณาจักรชวาแล้วคือทางแถบใต้ของภาคใต้ของถูกต้องครับก็ยังมีเข้ามาสื่อสารกันยังมีจีนยังมีอะไรเข้ามาด้วยในยุคนั้นเข้ามามีส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์อยู่ประวัติศาสตร์ทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ที่เราไปปราสาทนาคพันธ์ก่อนปราสาทนาคพันธ์ตอนนั้นสื่ออะไรที่เรารู้แล้วใช่ไหมคะครูว่าวันอีกวันหนึ่งที่เราไปนครวัดจะต้องแต่งตั้งใครอะไรเงี้ยครับท่านมาบอกแล้วใช่ฮะท่านจะมาบอกในคืนของวันที่26คือวันที่ที่เราไปที่ปราสาทนาคพันธ์ทีนี้คุณสมบัติคุณสมบัติของการเป็นพราหมณ์คือท่านจะเลือกแต่ว่าการที่จะเป็นพราหมณ์เนี่ยการที่ถูกเมื่อคุณถูกสถาปนาไปแล้วนะถ้าเกิดคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสิ่งนั้นจะอยู่กับคุณคงทนแต่ถ้าเกิดคุณปฏิบัติในทางที่ตรงกันข้ามสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นโมฆะหรือถูกลบทิ้งทันทีพระองค์สามารถที่จะลบและตัดคนนั้นออกในทันทีถ้าถึงได้รับมาแต่ถ้าคุณไม่คุณไม่มีคุณไม่คุณไม่ทำดีในสิ่งที่เหมือนต่อเนื่องอย่างที่เหมือนที่คุณปฏิญาณตนก็มีสิทธิ์ที่จะโดนยึดกลับคืนไปใช่ไม่ใช่ยึดคือการเสื่อมสลายไปเลยเสื่อมสลายไปเลยแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นตรงกันข้ามไปจากดีจะกลายเป็นร้ายไปเลยค่ะถูกต้องครับกลายเป็นร้ายคือเช่นยังไงบ้างคือสิ่งที่กลายเป็นร้ายก็คือสิ่งที่เรามีเหล่านั้นน่ะมันจะถูกยุบและสลายไปก็จะไม่มีผลหรือฤทธิ์อำนาจทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีจะถูกลิบลอนไปกุดลักค่ะเจ้าพี่ก็จะเป็นพี่เสียมั้ยคะจะเป็นจะน้องแฮปปี้ล่ะค่ะจะเป็นลักษณะอย่างงี้เพราะว่าการที่สถาปนาเป็นพราหมณ์เพราะการสถาปนารับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาพิจารณาแล้วว่าคุณเป็นคนที่ดีพอสมควรถึงจะเขาถึงจะให้โอกาสของนั้นงั้นคุณสมบัติมีอะไรบ้างคะช่วยบอกคุณสมบัติของการที่จะเป็นพราหมณ์คือ1ช่วยเหลือคน2ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร3ไม่เอาสิ่งที่ตัวเองมีในบารมีหรืออะไรต่างๆไปทำให้คนอื่นต้องหมดมวยหรือมีปัญหาหรือสื่อสารในสิ่งต่างๆที่ว่ามันเป็นเท็จที่ไปยุยงส่งเสริมให้คนอื่นเขาแตกแยกหรือคือที่สิ่งที่ไม่ดีอ่ะใช่ครับแล้วเมื่อมีพิธีกรรมหรือมีอะไรต่างๆคุณก็ต้องทำพิธีเพื่ออะไรเพื่อเซนไมล์บูชาเทพเจ้าเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มาช่วยเหลือผู้คนจะเป็นลักษณะนี้ครับเราก็คือต้องเน้นไปพอเราได้ความได้ตรงนี้มาแล้วเราก็ต้องเสริมเข้าไปเรื่อยและที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อหลังจากคุณเป็นพราหมณ์แล้วเป็นครูพราหมณ์แล้วอันดับแรกที่คุณต้องศึกษาพระเวทพระเวทเป็นตัวสำคัญถ้าเกิดคุณไม่มีพระเวทสิ่งเหล่านี้จะหมดลงเรื่อยๆเพราะพระเวทเป็นตัวเดียวที่จะช่วยเหลือให้เขาพระเวทเป็นยังไงพระเวทก็คือพวกคำสวดคำบูชาของเทพที่เราปฏิญาณตนเหมือนคำบูชาพระนารายณ์พระวิษณุอะไรเงี้ยเราต้องมีคำบูชาของเขาใช่ต้องมีพระเวทไงถ้าไม่มีพระเวทก็จะไม่เกิดต้องมีพระเวทพระมนต์ทั้งนั้นสิ่งที่คุณได้มาก็แค่อยู่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยนี่เหมือนคุณได้ใบปริญญาตรีมาคุณจบมาคุณก็วางไว้เฉยๆคุณก็ตั้งอย่างนั้นแหละแต่คุณเอาไปใช้ได้ไม่ได้เหมือนคุณไปสมัครงานไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณเอาเมื่อคุณได้ตรงนี้มาปั๊บเนี่ยคุณเอาวิชาความรู้กับบวกกับใบปริญญาที่คุณไปใช้เนี่ยมันก็จะขยายทำให้คุณยิ่งใหญ่ได้นี่แหละต้องถามนะเดียอะ
ความรู้สึกความรู้สึกใช่ไหมคะในค่ำคืนนั้นนะแล้วนาเดียก็ได้เป็นครูพามด้วยได้เป็นครูพามนะคะคือต้องบอกเลยว่าจริงๆนอร์มานได้2ตำแหน่งเลยเนาะพี่โออีกตำแหน่งนึงอีกขั้นนึงนาเดียก็เป็นขั้นที่รองลงมาอีกขั้นนึงเหมือนกันเดี๋ยวจะพูดถึงความปิติให้ฟังปิตินิดนึงอ่ะครั้งแรกเลยนะคะที่อันนี้เป็นอีกคืนนึงแล้วนะคะเป็นคืนของนครวัดเราก็ได้นั่งรถมาในเวลากลางคืนเช่นเดียวกันนะคะต้องบอกเลยว่าคือเราก็ได้มากราบได้มาสักการะคือต้องบอกว่ามีความภาคภูมิใจมากๆขับรถผ่านได้ขับรถผ่านแล้วมากราบมาสักการะคือหูคือความรู้สึกเนี่ยที่ได้สัมผัสเนี่ยเราได้ใกล้ชิดกับองค์เทพมากๆเพราะว่าในขณะที่บางคนเข้ามาที่นาเดียเห็นนะคะนักท่องเที่ยวมาใครมาอะไรทุกคนก็จะไปยืนบนหินชู2นิ้วแล้วก็ถ่ายรูปปกติแต่ทุกคนไม่ได้มาด้วยความเคารพแต่เรามาด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นเราจะได้สัมผัสจริงๆว่าเราได้อะไรกลับมาในครั้งนี้ใช่แล้วก็เป็นอะไรที่ขนลุกมากๆพี่โอแล้วก็มันมีอย่างนึงที่เรารู้สึกได้ว่าวันนั้นพอเราโดนแต่งตั้งใช่มั้ยแต่สิ่งนึงที่โอกําลังจะบอกคุณผู้ชมว่าหลายคนมักจะพูดว่าเวลาเราทำความดีไม่มีคนเห็นแล้ววันนี้ที่เราไปเนี่ยโอเชื่อแล้วว่าสิ่งที่โอทำคือไม่ต้องคนธรรมดาเห็นก็ได้แต่เทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นโอก็พอแค่นั้นโอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความรู้สึกของโอเพราะบรรยากาศที่เราไปในตอนกลางวันกับตอนกลางคืนมันแตกต่างกันแตกต่างกันแตกต่างตรงไหนพอเวลาเราขับรถผ่านเราเห็นตรงเรามีศาลเจ้าเรามีวัดข้างๆนครวัดใช่ไหมที่เราเข้าไปไหว้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราได้ใกล้คิดถึงแค่กำแพงเราก็มีความรู้สึกดีแล้วใช่แค่เราได้แตะกำแพงนะผู้ชมขาความรู้สึกเราก็ขนลุกมากๆแล้วเราได้สัมผัสได้เลยว่าเราปิติจริงๆแล้วช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นวันที่สถาปนานครวัดเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะมีองค์เทพมาอวยพรเขาจะต้องแบบว่ามาในเรื่องของแบบว่าเป็นวันสถาปนาใช่ไหมก็ต้องเป็นวันที่รวมเหล่าเทพอยู่แล้วที่จะมาในค่ำคืนนั้นวันนั้นเราไปนั่งที่เราไปนั่งที่ตรงเราตอนที่เราไหว้ศาลเขาเรียกว่าศาลในเจ้าเมืองของนครวัดเรายังเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่น่าคิดถึงไม่ว่าจะเป็นลมเป็นฝนที่พรมมาเหมือนน้ำมนต์แล้วก็แม้กระทั่งก้อนเมฆปิดพระจันทร์ไปหมดแล้วแต่อันนั้นมันเป็นความหล่อเด็ดใช่ที่นั่งตรงกำแพงไงที่บอกว่าพี่เห็นบอกเฮ้ยอาจารย์นะอะไรใหญ่โตมากเลยคือครั้งแรกเดินไปถึงก็ทักเรื่องข้างบนที่มองเห็นก่อนอาจารย์ก็บอกอย่าทักสิพี่โออย่าทักสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอาพอเห็นเราก็ด้วยความตกใจก่อนแล้วก็ทักครูซ้ายมืออย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เราบอกใครไม่ได้จริงๆถ้าเรามาพูดเขาก็คิดว่าเราเป็นคนบ้าถูกไหมพี่โอแต่อันนั้นน่ะคือตอนครูเห็นปุ๊บแล้วครูบอกอ่ะพี่โอลองมองหูสูงแบบนี้ค่ะสูงแบบนี้ค่ะแล้วคือโอเห็นท่านท้าวเวสสุวรรณนั่งแบบนั่งสบายมากโหนั่งแบบมาแบบเอกเนกเรียกว่ามาแบบเอกเนกคือนั่งท่าเดียวกับที่ครูนั่งเลยอ่ะครูนั่งท่าไหนมาแบบครูนั่งให้ดูหน่อยนั่งให้ดูหน่อยดูหน่อยอาสาสมัครไหมคือแบบแล้วสูงแล้วหันไปแล้วแบบหุยใช่คุณโหขนลุกเลยอ่ะอันนั้นตอนนั้นทีนึงแล้วพอตอนแบบจะกลับคุณผู้ชมรู้ไหมพระที่อยู่ข้างๆเนี่ยยังพูดเลยว่าอุ๊ยเชื่อไหมคุณผู้ชมคือฟ้าปิดฟ้าปิดเพราะว่าฟ้าปิดตอนนั้นเพราะว่าฝนตกด้วยแล้วก็เมฆเนี่ยเราแทบไม่เห็นพระจันทร์เลยปิดหมดแล้วครูก็ทำพิธีบอกให้เปิดก็เปิดออกมาเลยค่ะเปิดขอชมบารมีขอชมบารมีว่าสิ่งที่เราแบบมาไหว้เนี่ยได้ถึงท่านไหมพระจันทร์ก็เปิดขึ้นเมฆก็เปิดขึ้นแล้วเมฆเปิดไม่ได้เปิดธรรมดาพระจันทร์สว่างปึ้งไม่ใช่เมฆกลายเป็นหน้าเทพกลายเป็นหน้าของพระวิษณุเทพแล้วยิ้มหน้ากลายเป็นเมฆก้อนนั้นกลายเป็นพระวิษณุซึ่งเห็นตรงนั้นทั้งหมด30คนเห็นหมดทุกคนใช่ไม่ได้ไปอุปทานหมู่นะคะผู้ชมถ่ายไม่ได้ผู้เขาบอกว่าพี่แล้วอีกบอกว่าไปถ่ายรูปถ่ายไม่ได้ละเวลานั้นคือทุกคนก็จะไม่ถ่ายเพราะว่าทุกคนอึ้งหมดทุกคนอึ้งแบบปิติมากนะคือเห็นไหมแบบว่าสมมติเมฆกระจายตัวอย่างเงี้ยคือแค่เปิดพระจันทร์เราก็อึ้งแล้วอึ้งแล้วแต่ช็อตแล้วเมฆกลายมารวมตัวเป็นหน้าพระวิษณุใช่แล้วทุกคนเห็นหมดปุ๊บพระวิษณุเป็นแบบฉบับที่เราไปไหว้ที่นั่นเลยนะคะโอ้ยแล้วเป็นแบบฉบับที่เราไปไหว้ที่นครวัดเลยหน้าเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นเลยนี่บอกว่าเสร็จปุ๊บแล้วเมฆก็ปิดไปกระจายตัวแล้วก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมเสร็จครูก็บอกว่างั้นให้เปิดอีกทีนึงเพื่อให้เรารู้ว่าอะไร
ที่เราให้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นความชัดเจนไม่ใช่ว่าเราอุปทานกันไปทั้งหมู่ปุ๊บพูดจบเปิดเลยเท่านั้นแหละค่ะสาธุกันแบบว่าโอ้โหแบบมันสุดปิติสุดจริงๆอันนั้นอ่ะสุดๆมากๆไม่คือครูพูดกับนายเดียวว่าจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นายเดียวก็ไม่ทราบผู้ชมค่ะว่าเป็นวันที่วันเราย้อนกลับมาที่เนี่ยคือวันสถาปนานครวัดซึ่งจริงๆถ้าเรามองย้อนกลับไปณในยุคนั้นน่ะเขาต้องเฉลิมฉลองเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ทำพิธียิ่งใหญ่พราหมณ์ต้องมารวมประชาชนต้องมารวมพระมหากษัตริย์ต้องมาทำพิธีใหญ่นางรำต้องมารวมวันนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือวันที่27ของในศตวรรษนั้นน่ะวันนั้นจะมีพราหมณ์ทั้งหมดเกือบ 1,000 คนที่มาร่วมประชุมมีทั้งพระทั้งพราหมณ์แล้วก็มีกษัตริย์ทุกหัวเมืองมารวมกันและที่สำคัญที่สุดนางอัปสรน่าจะมีเกือบ 4,000 นางที่เฉลิมฉลองแล้วก็เหล่าทหารเหล่าอะไรอีกเป็นวันที่สำคัญที่สุดที่ในประวัติศาสตร์ที่เขาจารึกกันไว้แล้วเราก็แล้วเราก็จะเห็นแฟบแฟบตลอดเวลาเลยแล้วคนที่ยืนอยู่ศูนย์แต่หลังรับตำแหน่งเนาะคนที่ยืนก่อนละคนที่ยืนแล้วกษัตริย์จะยืนอยู่ศูนย์กลางแห่งไปเขาพระสุเมนก็จะทำพิธีอยู่ตรงกลางกษัตริย์จะยืนอยู่ศูนย์กลางแห่งเขาพระสุเมนเพื่อยืนเป็นประธานเพื่อเป็นประธานแล้วพราหมณ์ทั้งปวงจะเป็นคนประกาศให้แก่บุคคลที่เข้ามาใหม่เหมาะสมจะเป็นคนคัดเลือกพราหมณ์ที่มีจิตวิญญาณที่สูงอ่ะคือระดับราชครูระดับที่มีจิตวิญญาณสูงก็จะคัดเลือกว่าบุคคลผู้นี้สมควรเป็นครูบุคคลผู้นี้เป็นเทวะบุคคลผู้นี้จะคัดขึ้นมาเป็นคนแล้วก็จะให้ก็จะต้องใช้ผ้าขาวที่บริสุทธิ์ในการคุมที่ตัวของคนเหล่านั้นเพื่อแล้วก็สถาปนาแล้วก็จะมีพระสงฆ์คอยประพรมน้ำมนต์ชยันโตให้เพื่อเป็นสิริมงคลนี่คือการสถาปนาในสมัยยุคโบราณอย่างสมบูรณ์แบบพอสถาปนาเสร็จแล้วก็เราไปไหว้ฟ้าดินกันเนาะตรงนั้นโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเราเหมือนได้เกิดใหม่นะความรู้สึกคือเป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราอีกหนึ่งวันมันเป็นสิ่งที่ Amazing ที่สุดเหมือนเราได้เกิดใหม่นะนี่แค่นี่แค่เราอยู่แค่บริเวณโดยรอบของนครวัดนะใช่ค่ะแต่ถ้าเราอยู่ในจุดศูนย์กลางจะผมมันจะขนาดไหนหนูมีคำถามว่าทำไมถึงแบบพอเรารับมาเรารู้สึกแบบยังไงอะคือบางอย่างมันไม่ควรจะเห็นบางอย่างไม่ควรจะเห็นก็จะเห็นเลยเพราะว่าซึ่งเพราะว่าติดตัวเรามาในความสำคัญของคำว่าเทวะกับครุมันแตกต่างกันคำว่าเทวะเนี่ยหมายถึงผู้อย่างรู้สามโลกครุหมายถึงผู้อย่างรู้ในภูมิโลกผู้รู้ทุกสิ่งแม้กระทั่งการตายของคนยังสามารถล่วงรู้ได้ครุอะอย่างเทวะเนี่ยสามารถช่วยเหลือคนที่กำลังจะตายได้คนนี้กำลังจะตายที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอาการหนักเทวะคนที่ถูกสถาปนาให้เป็นเทวะเนี่ยผู้นี้จะเปรียบเสมือนตัวแทนของเทพองค์นึงคำว่าเทวะเนี่ยเปรียบเสมือนแทนของเทพองค์นึงก็ถ้าเกิดเป็นทางจีนเขาเรียกว่าเซียนนะค่ะเพราะนี้คนๆนี้ก็จะสามารถช่วยเหลือคนนี้ได้ต่างๆอย่างครุเนี่ยก็คือผู้ที่เขาเรียกเป็นเหมือนพวกนักพจน์พวกอะไรต่างๆนี่แหละคือความหมายของคำว่าครุนี่แหละครับที่มาที่ไปของคำว่าเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มบารมีต่อไปเรื่อยๆยิ่งสวดแล้วก็ยิ่งสร้างยิ่งคนที่ยิ่งที่เป็นเทวะหรือเป็นครุต่างๆคนที่ทำยิ่งประกอบพิธีกรรมหรือยิ่งทำอะไรคนนี้มักจะทำบุญทำอะไรเงี้ยเหมือนคนธรรมดาถวายสังฆทานหนึ่งถังจะได้บารมีแค่สิบแต่ถ้าพวกเทวะทำสังฆทานหนึ่งถังจะได้บารมีเท่ากับ100อย่างครุก็จะได้ประมาณ50มันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นทำดีก็คูณ100ทำเสียก็คูณ100โอ้ยดีใจแต่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นได้มาแล้วก็พลาดไม่ได้นะถูกต้องสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำดีอย่างนี้ท่านเล็งเห็นแล้วท่านคงพิจารณาแล้วว่ามันสมควรท่านถึงจะให้ถ้าเกิดมันไม่สมควรท่านก็จะไม่ให้ประกาศมันก็จะเป็นการที่ว่าเลือกคนที่ไม่ดีมาเป็นมันจะไม่สมเป็นการสมควรผู้ขาแล้วจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมคะในขณะที่เราคุมผ้าไปแล้วเขาไม่อนุญาตให้แต่งตั้งบุคคลคนนั้นขึ้นมาไม่มีครับก็คือถ้าใครพร้อมก็คือถูกต้องเขาจะประกาศความพร้อมถ้าเกิดคุณไม่พร้อมเขาจะยุติทันทีเพราะถ้าเกิดท่านเอ่ยชื่อมาแล้วว่าเป็นก็คือเป็นถ้าเกิดไม่เอ่ยชื่อไม่เป็นก็คือไม่เป็นท่านจะให้ความชัดเจนตรงนี้ครับนั่นแหละอย่างที่บอกนะเดียคือมันกลายเป็นแบบเหมือนเอาจากความรู้สึกเลยนะคือมีความรู้สึกว่ามันเหมือนสวรรค์ตรงนั้นอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าในโลกนี้ถ้าเราจะต้องคือคนเรามันเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราตายไปอ่ะเราคิดว่าเราก็คงไม่แบบ
ไปตกนรกอะ่ะแต่ถามว่าเราเคยทำไม่ดีไหมเราก็เคยทำไม่ดีแล้วก็ต้องไปชดใช้แต่เราก็ควรแต่เราก็จะมีสิ่งที่ดีที่เราได้ในภพภูมินี้อะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือความรู้สึกความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะมากๆของโอเลยอันเนี้ยอย่างนึงนะคะส่วนช่วงหน้าเรามารับสายกันดีกว่าไหมครับให้คุณผู้ชมนะคะได้พูดคุยกับครูด้วยแล้วก็อาจจะแบบว่าเหมือนแบบมาถามเรื่องต่างๆที่จริงๆแล้วเยอะมากเลยนะมีเยอะมากนะคะอันนี้คือนาเดียชอบเป็นพิเศษนาเดียเล่าซิเกิลนิดนึงอ่ะคือต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเพชรพลอยอัญมณีเนี่ยเป็นสิ่งที่นาเดียชอบมากเป็นสิ่งที่นาเดียรักมากนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้คุกคีเท่าไหร่แต่พอได้มาเห็นนั้นมาคุกคีเนี่ยจะเป็นคนที่รักแล้วก็ชอบหยิบเขาเรียกว่าอัญมณีที่คู่ชะตาคู่ชะตาต้องบอกคุณผู้ชมนะคะคำว่าคู่ชะตาหมายความว่าเวลาถ้าเราเลือกอัญมณีที่เหมาะกับคุณมันจะเสริมคุณในลักษณะต่างๆเยอะแยะมากมายเลยพี่โอเชื่อมั้ยอัญมณีที่อยู่ในภาพนิมิตของหนูอ่ะยังติดตาหนูอยู่เลยอ่ะและนี่มาถึงสั่งทุกนิ้วเลยจ้ะเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะแล้วคุณผู้ชมก็จะต้องรู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าอัญมณีแบบไหนหรือแบบอะไรที่จะเหมาะกับคุณผู้ชมแล้วมันสามารถเสริมดวงการงานการเงินความรักของคุณผู้ชมให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ว่าช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะตังถังเช่าแท้จากเทือกเขาทิเบตยี่ห้อหลินจือถังนะคะพิชิตโรคพิชิตความชรานะคะที่หมายเลข02-021-4444ช่วงหน้ารับสายกันค่ะเช่าเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกไซนัสช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลินจือตั้งถังเช่าโทร02-021-4444 Facebook ให้สกินเดชมนตรานะคะแล้วช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมารับสายกันด้วยที่020214455นะคะส่วน SMS ก็4196998ทีนี้เดี๋ยวมาพูดถึงสิ่งที่นาเดียชื่นชอบมากนั่นคืออัญมณีที่อยู่ด้านหน้านะคะแต่ว่าอัญมณีเนี่ยที่เรามีเราควรจะเลือกให้เหมาะกับว่าเขาเรียกอะไรนะไม่จริงๆแล้วว่าทุกวันนี้อาจจะถามครูมากๆเลยคนเนี่ยชอบไปดูว่าอัญมณีอันนี้เหมาะกับจันทร์อังคารหรืออาทิตย์หรือว่าอัญมณีนี้บอกคนมกราถึงคนธันวาอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบไปแบ่งแยกแต่บางคนบอกว่าเอ้ยแต่อัญมณีที่มันตรงกับเดือนหรือว่าวันของฉันเนี่ยฉันไม่ชอบที่สำคัญที่สุดอะเราต้องเลือกอัญมณีที่มันตรงกับธุรกิจที่เราทำนี่ไงสำคัญถ้าเราทำธุรกิจอะไรแล้วอัญมณีตัวนั้นช่วยเสริมในธุรกิจดีกว่าถ้าเกิดเราไปเลือกตามวันอะเราไม่สามารถเดือนถ้าเกิดเดือนเป็นเม็ดหนึ่งวันเป็นอีกเม็ดหนึ่งมันยิ่งจะหนักเข้าไปอีกนะแล้วก็จะเกิดเป็นดูเราต้องเลือกในสิ่งที่ว่าเหมาะกับสิ่งที่เราทำในตรงกับสายงานที่เราทำดีกว่าเพราะว่าในความหมายของอัญมณีของเขาเนี่ยเขามีความหมายของเขาอยู่แล้วถูกต้องครับอันนึงรักษาโรคอันนึงโชคลาภอันนึงในเรื่องของเมตตามหานิยมเขาแบ่งของเขาก็จะแตกต่างเหมือนที่เรามีก็คือเหมือนพระนี่แหละ
เหมือนพระโกะทำไมมีองค์ไหนมีพุทธคุณอันไหนเหนียวอันไหนเมตตาอะไรต่างๆจะมีความแตกต่างไปเดี๋ยวให้นาเดียหยิบให้ดูนี่นะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างพระก็เหมือนกันเห็นไหมฮะจะทอนมีความแตกต่างกันค่ะพระก็มีพุทธคุณมีอำนาจมีต่างๆในด้านก็เหมือนเสมือนอัญมณีนะครับค่ะทีนี้อัญมณีหรือเราจะพูดเรื่องพระก่อนดีคะอัญมณีไหมได้หมดเลยครับอัญมณีอัญมณีนาเดียชอบอย่างนาเดียดีกว่านาเดียเนี่ยเหมาะกับอัญมณีแบบไหนคะนาเดียนะครับอย่างท่านนาเดียเนี่ยเป็นคนที่ออกสื่อสังคมและออกต่างๆอัญมณีที่เหมาะที่สุดของนาเดียจะเหมาะที่สุดก็คือมีอยู่3อัญมณีค่ะ1เราต้องเอาเรื่องเอาเป็นจุดเด่นของเราก็คือ1ก็คือไพลินหรือบูซัฟไฟไพลินบูซัฟไฟก็คือสีเหลืองถูกต้องนะคะ2ไม่ใช่สีน้ำเงินครับสีน้ำเงินโปะเลยอ่ะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่เป็นไรหนูเลือกหลายอย่างไงคือตัวนี้มั้ยคะรูบี้หรือทับทิมครับหยิบออกมาก่อนมั้ยอันไหนดีอันนี้บูซัฟไฟบูซัฟไฟเดี๋ยวอยู่ที่แล้วก็ทับทิมทับทิมแล้วสุดท้ายก็เป็นมรกตนะครับมรกตทั้ง3อย่างนี้ช่วยเรื่องอะไรให้กับนาเดียคะทั้ง3อย่างนี้จะช่วยที่สำคัญที่สุดก็คือจะเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจด้านชื่อเสียงหน้าตาหรือนางงามนางแบบอะไรต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดใส่ขึ้นประกวดเลยจ้ะมีสีน้ำเงินคืออะไรสีน้ำเงินอ่ะอำนาจคือเปรียบเสมือนราชินีสีแดงเปรียบเสมือนพระมหากษัตริย์คิงสีเขียวนี้เปรียบเสมือนไงกษัตริย์ผู้ที่มีเปรียบเสมือนผู้ที่มีอำนาจสูงสุดโอ้โหมันดีหมดเลยอ่ะมันดีทั้ง3ก็คือว่ามันมีความดีแตกต่างกันแล้วแต่มันมีข้อแตกต่างกันอยู่3ข้อยังไงคะอย่างน้ำเงินหมายถึงผู้ที่ว่าอำนาจในการปกครองขยายดินแดนต่างๆสีแดงหมายถึงผู้ที่เป็นกษัตริย์นักรบที่มีอำนาจสูงสุดในการรบในแคว้นต่างๆที่ไม่มีวันแพ้อย่างสีอย่างสีเขียวมรกตเปรียบเสมือนผู้ที่มีเปรียบเสมือนผู้ที่สำเร็จทุกสิ่งแล้วมาอยู่ในที่ของตัวเองทำไมเหมือนฮ่องเต้ไหมถึงต้องใส่หยกใส่อะไรเงี้ยก็คือว่าเขาสำเร็จแล้วคือเป็นผู้บัญชาการแล้วบัญชาการอย่างเดียวอ่ะคือสีน้ำเงินเป็นหมายถึงผู้บัญชาการสีแดงหมายถึงผู้กระหายสีน้ำเงินหมายถึงผู้ที่แสวงหาสิ่งต่างๆนาเดียเขาชอบเป็นคนชอบสีเขียวเนาะชอบสีเขียวสีเขียวคืออะไรนะครับโฮสีเขียวก็แบบสมมติว่าผู้บัญชาการผู้บัญชาการคือมีครบแล้วเธอถูกต้องเจ้าน้องสุดยอดเลยอ่ะคราวนี้เจ้าน้องหมดแล้วหมดต่อไปเป็นเจ้าพี่บ้างนะคะเจ้าพี่เหมาะกับอะไรคะของพี่นะครับที่เหมาะที่สุดก็คือต้องเป็นบุษราคำฮะนี่ครับบุษราคำนี่ครับบุษราคำนะครับนี่ตกลงวันนั้นเราเลือกอะไรนะบุษราคำถูกแล้วบุษราคำมีบุษราคำแล้วลองมาก็เป็นทับทีมทนะครับแล้วก็เป็นหยกเป็นหยกอ๋อหยกหยกเราก็ยังต้องมีนะนาเดียเห็นไหมหยกตรงนี้ครับใช่ไหมครับผมแอบกลัวเออนะอันนี้เป็นของพี่โอนะคะค่ะอันนี้คือเซตของโอครับที่เหมาะเริ่มต้นจากบุษราคำก่อนค่ะบุษราคำนี่เขาแบบเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์หมายถึงผู้ที่แสวงหาอำนาจผู้แสวงหาความสำเร็จหรือผู้ที่ค้นหาในสิ่งลึกลับหรือสิ่งต่างๆที่ค้นหาโลกสิ่งรอบตัวในทั่วทิศเขาเรียกว่าจะเหมาะสมกับผู้ที่ทำธุรกิจด้านอสังหาหรือธุรกิจเกี่ยวกับสื่อออนไลน์หรือธุรกิจอะไรในด้านต่างๆที่ลงทุนไม่มากแต่ได้กำไรเยอะเขาเรียกว่าสีแห่งแสงสว่างต้องมีแสงสว่างก่อนสีแดงก็เหมือนกันที่ผมอธิบายไปและสีเขียวนี่ก็จะเหมือนกันครับเหมือนที่เราอธิบายไปในตอนนั้นคือหมายความว่าถ้าเริ่มต้นเราก็โอ้ก็ควรจะต้องเป็นบุษราคำก่อนถูกต้องครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีอย่างที่เราต้องการแล้วก็ควรจะมีทับทีมต่อถูกต้องครับและทุกอย่างเมื่อครบแล้วเราก็ต้องเราเป็นผู้บัญชาการแล้วเราก็เอาสีเขียวถูกต้องครับอ๋อนี่ไงครับสีเขียวและสีแดงสีเขียวและสีแดงเอออย่างที่อาจารย์ใส่ก็สีอาจารย์เขาจะใส่คู่เนี้ยตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอะไรคะของอาจารย์ทำไมใส่ผมอันนี้หยกใช่ไหมคะใช่นี่เป็นหยกครับหยกร้อมผมใส่ของผมเนี่ยคือเพื่อเพราะผมต้องทำผมเจอคนหมู่มากทำอะไรต่างๆและทำจำได้ไหมในหลายด้านนะฮะมาค่ะนี่ครับถอนทันเลยนะถอนแล้วก็คือสิ่งเหล่านี้คือเราจะมีสัญลักษณ์ของสิ่งที่เราเคารพมาใส่ในแหวนก็คือครุฑ
ถูกต้องครับพญาครุฑนะครับแล้วก็ดูให้ดูด้านข้างให้ดูด้านล่างนะครับให้ดูด้านข้างนะครับด้านข้างด้วยนะคะนี่ด้านข้างระหว่างนี้เรารอสายอยู่นะคะที่020214455นะคะโทรเข้ามาได้นะคะใครที่อยากจะให้อาจารย์ดูดวงให้นะคะ1คำถามหรืออยากจะปรึกษาว่าควรจะเหมาะกับอัญมณีแบบไหนนะคะแล้วก็แนะนำได้แล้วก็อันนี้คือมาจากแหล่งเลยคือเหมือนว่าราคาก็จะพิเศษมากๆด้วยถูกไหมคะถ้าใครสนใจนะคะใช่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 คือเป็นประมาณนั้นเพราะว่าของเป็นของที่เราต้องเป็นของที่ออกมาจะบอกแล้วต้องเราจะมีความที่ว่าต้องเช็คว่าเป็นของที่ออกมาจากแหล่งที่มาที่ไปอย่างสมบูรณ์แบบเพราะเราต้องคัดน้ำคัดสีคัดสิ่งที่ให้ที่สมบูรณ์แบบมาค่ะเป็นลักษณะนั้นครับค่ะแต่น้ำนี่แบบงดงามมากนะคะงดงามมากค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าต้องผู้เชี่ยวชาญเนาะต้องคนที่คุกคีที่รู้จักอัญมณีแล้วสิ่งที่สำคัญต้องดูเป็นต้องดูออกด้วยนะคะท่านผู้ชมขาไม่ใช่แบบหลายๆคนโดนหลอกมาเยอะแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนะคะเพราะว่านี้เราก็บางทีเราอยากได้รูปลักษณ์แบบไหนลักษณะแบบไหนเราก็จะมาแกะรูปลักษณ์ของสัญลักษณ์ที่เราเคารพบูชาใส่ไปในแหวนโดยที่บางทีเราไม่สามารถจะพกพระเครื่องพกพระอะไรเงี้ยแต่เรามาสามารถให้ทำเป็นไออัญมณีที่เราชอบด้วยและเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เราเคารพด้วยมาติดนี้นี่นะครับมันจะสามารถพกพาไปไหนบางคนไม่ชอบแขวนพระบางคนไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่มาใส่เป็นนิ้วเป็นเครื่องประดับไปได้ด้วยคือจริงแล้วบางคนอ่ะอาจจะอยากแขวนพระนะอย่างเราเองก็อยากจะแขวนแต่ว่าด้วยความด้วยงานบางทีถอดเสื้อผ้าด้วยไหมก็ไปคือมันไม่ดีอ่ะบางทีเนี่ยเสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยคือต้องสวมเข้าใช่ใช่ต้องผ่านศีรษะใช่ไหมคะแล้วเราก็ถ้าเรากลัวไปถอดเราไปวางที่ไหนนะกลัวค่ะเออแล้วอย่างนี้เป็นไรไหมคะถอดทุกครั้งเราก็ต้องถอดเราก็ต้องถอดออกก่อนสิครับไม่ถ้าสมมติไม่ใช่พระอย่างเราอันนี้ตัดกลับมาถ้าสมมติเป็นเทวพรามนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เกี่ยวครับอ๋อไม่เกี่ยวเฉพาะพระนี่แหละคือสิ่งที่ไม่ได้ห้อยคอเพราะว่าเรากลัวถ้าสมมติถอดออกเราใส่กระเป๋าแล้วก็จะแบบเวลาวางกระเป๋าอะคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่ามีพระนึกออกไหมเราวางสูงแล้วแต่บางทีด้วยความที่อาจจะเต็มเขาก็วางกระเป๋าเราในทางที่แบบในนิ้วก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถทำเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่กับนิ้วกับสร้อยกับกำไรก็ได้เนาะได้ครับกำไรก็ทำได้ครับก็จะเป็นกำไรเป็นแหวนมีกำไรมีแหวนมีสร้อยบางคนก็ทำบางคนก็ทำเป็นเข็มกลัดติดก็มีเนี่ยอันนี้มันเป็นส่วนที่เสริมดวงเราขึ้นมาได้ทีใช่ไหมคะครูคะถูกต้องครับมีหลายด้านที่เราวางไว้เราค่ะมีสายเข้ามาแล้วนะคะจ้าสวัสดีค่ะคุณธิดารัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะวันนี้อยากให้อาจารย์ดูเรื่องอะไรคะอ๋อดูเรื่องโชคลาภอะค่ะคุณธิดารัตน์นามสกุลอะไรคะฮัลโหลคุณธิดารัตน์นามสกุลอะไรคะขออนุญาตนิดนึงอภิชาตยานนท์ค่ะอะไรนะคะอภิชาตยานนท์ค่ะอภิชาตยานนท์ตยานนท์เหรอคะค่ะโอเคอายุ54ค่ะโอเคค่ะโชคลาภเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะชื่ออะไรนะคุณธิติรัตน์เหรอคุณธิดารัตน์คุณธิดารัตน์คุณธิดารัตน์ดูรายการพุทธเวทนานหรือยังคะนานแล้วค่ะนานแล้วนะคะโอเคชื่นชอบอัญมณีด้วยไหมคะเนี่ยค่ะก็สนใจอยู่แต่ทีนี้จำกัดเวลาข่าวปกติเป็นคนชอบอะไรคะแหวนเพชรหรือว่าทับทิมหรือว่าอะไรเป็นพิเศษไหมคะชอบก็แหวนเนี่ยค่ะมีก็เลยไม่แน่ใจว่าคนเกิดปีมะโรงเนี่ยค่ะไม่ทราบต้องใช้มรกตเลยคู่กับอะไรมรกตเลยค่ะค่ะมรกตมรกตเหรอคะครับมรกตกระบุตรเลยจะเหมาะสมที่สุดมรกตกับบุษราคำนะคะเพราะเป็นเพื่อนเพราะเป็นอาพรของพญานาคอาพรของพญานาคจะมีทับทิมมรกตแล้วก็บุษราคำบางทีก็โกเมนครับบุษราคำจะเหมาะกับพี่มากกว่าสีน้ำเงินใช่ไหมไม่เกี่ยวบุษราคำอันนั้นบุษราคำครับก็คือในเรื่องโชคลาภของพี่เขานะครับในช่วงนี้ในเรื่องโชคลาภของพี่เขาเนี่ยมีเข้ามาเหมือนกันแต่มีไม่เยอะแต่ก็คือว่าจะมีโชคลาภในการแสวงโชคต่างๆถือว่าเข้ามาในชีวิตถือว่าดีค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือช่วงนี้ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงเวลาเดินเหินอะไรเงี้ยฮะจะมีเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุแล้วที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้ของพี่การเดินทาง
ยังไม่ต้องกังวลมากเพราะอุบัติเหตุนี้มันจะเข้ามาในช่วงกลางเดือนหน้านะครับไม่ได้เข้ามาช่วงนี้แต่ว่าโชคลาภของพี่ได้แน่นอนนะครับในการลงทุนเจรจาเป็นต่างๆจะได้ไม่ว่าจะเงินทองที่สูญเสียไปจะได้คืนนะครับโชคลาภมีนะคะพี่คะพี่ธิดารัตน์คะไม่เป็นไรอาจจะสายหลุดไปแต่ว่าฟังจากทางทีวีแล้วกันเนาะเมื่อกี้ครูไก่บอกว่าโชคลาภมีนะคะแล้วก็แต่ว่าให้ระวังนิดนึงในช่วงกลางเดือนอาจจะเรื่องอุบัติเหตุกลางเดือนนี้กลางเดือนนี้หรือกลางเดือนหน้ากลางเดือนหน้ากุมภานะคะช่วงกุมภานะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังนิดนึงนะคะแต่ว่าเรื่องโชคลาภเนี่ยมีแน่นอนลงทุนธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะได้คืนกลับมาหรือว่าใครที่ติดหนี้เราอยู่คุณก็อาจจะได้คืนกลับมาด้วยเช่นกันนะคะโอเคแล้วก็เมื่อกี้นี้บอกไปแล้วน้องอัญมณีที่เหมาะกับพี่เขาอยากให้กูพูดถึงอัญมณีที่ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปๆเลยอะตัวท็อปๆเขาจะมีกี่ตัว6ตัวหรือว่ากี่6ตัวครับ6ตัวใช่ไหมครับบางคนคิดว่าจะเป็นนพรัตน์9ชิ้นแต่จริงๆอันดับ1ที่เป็นถือว่าเป็นเบอร์1เลยค่ะที่เป็นเบอร์หนึ่งเลยที่เป็นด้านอัญมณีนะค่ะที่เขาถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนั้นก็คือทับทิมทับทิมนี่คืออันเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์สองคือไพลินบูซับไฟอันดับสามก็จะเป็นเขาจะเป็นเอหยกหยกครับหยกแล้วก็มามรกตค่ะแล้วก็มาเพชรค่ะแล้วก็มาบุตรสดาคัมแล้วก็มาโกเมนค่ะโกเมนครับมันจะมีอัญมณีแล้วก็หลังจากโกเมงก็จะมีที่เขานิยมกันอีกก็คือเขาเรียกว่าพลอยที่ว่าเขาเรียกว่ากิมบอร์เซียนหรือที่เราเรียกกันคือสตาร์จะเป็นลักษณะนี้นี่ฮะนี่เขาเรียกกิมบอร์เซียนกันครับเขาเรียกว่าสตาร์ไพสตาร์บูตสตาร์ซับไฟหรือสตาร์ต่างๆคือเป็นอัญมณีที่คู่และอัญมณีตัวสุดท้ายที่สวยงามที่คนชอบพกกันแต่ว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงมันเปราะก็คือโอปอครับที่เรารู้จักตัวนี้เขาจะเล่นสีเล่นแสงมากถูกต้องครับยิ่งแสงที่มีพระอาทิตย์เยอะเท่าไหร่นะนั่นยิ่งมีราคามหาศาลครับเคยเจอโอปอเม็ดหนึ่งแพงสุดถึง400,000 บาทโอ้โหครับเคยเจอเป็นของอะไรคะออสเตรเลียหรือว่าเป็นต้องเป็นของออสเตรเลียครับต้องของออสเตรเลียนะครับเป็นพื้นเพของเขาเลยท่านผู้ชมใช่เพราะโอปอเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนตะกอนน้ำอ่ะมารวมตัวกันนั่นถึงออกมาแต่ว่ามันแต่ว่าจะหายากมากแล้วก็จะเปาะมากค่ะกระแทกแตกเลยแตกเลยมีกระแทกให้ดูด้วย เดี๋ยวหยกก็จะ เป็นรอยนะคะ แต่ทีนี้เดี๋ยวต้องถามคนในยุคนั้นเนี่ยเขาจะมีอย่างถ้าสมมติเปรียบเทียบพญานาคอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมแบบมีเพชรพลอยหรืออะไรอาพรอาพรเยอะมากอะคะครับคือมีตั้งแต่โบราณเหมือนที่เราไปนครวัดเห็นไหมที่มีรูๆเยอะๆอะคือเขาใส่เพชรใส่พลอยนะถูกต้องแล้วด้านบนเขาจะมีจะไม่มีหลังคาไหมใช่ค่ะเขาต้องการเพื่อเวลาพระอาทิตย์เมื่อเที่ยงตรงพระอาทิตย์ส่องมาจะโดนเพชรโดนพลอยแล้วให้แสงสว่างไปทั่วปราสาทนั่นแหละครับเขาเรียกว่าที่มาของคำว่าแต่ที่เป็นรูนี่คือโดนแกะไปหมดแล้วหรือถูกต้องครับโดนแกะหมดแล้วแล้วเพชรพลอยเมื่อก่อนคือเขาจะเจียแค่เอาตรงที่กลนที่ดิบอ่ะจะใส่เข้าไปในรูไอ้ตรงที่สว่างเขาจะปล่อยออกมาข้างนอกอ๋อครับคือในยุคนั้นเฟื่องฟูเหรอคะทำไมถึงมีคือเขาจะใช้ทับทิมซะส่วนใหญ่ในยุคนั้นเพราะว่าเราเพิ่งมารู้จักทับทิมเมื่อไม่กี่สิบปีกันเองไม่เห็นผู้หญิงในยุคนั้นอย่างแบบว่าพระนางต่างๆก็จะมีแบบพวกเนี้ยใส่อะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้นคงต้องเฟื่องฟูแล้วก็เออนั่นแหละคือเราอยากทับทิมหรือว่าพวกเพชรดินจินดาคงไม่ได้ราคาสูงขนาดนี้ไม่ครับเมื่อก่อนที่อยู่จังหวัดตราดอ่ะคนที่มาเจอทับทิมที่ขุดคนที่เจอทับทิมครั้งแรกอ่ะเมื่อปี24กว่าเขายังเอาทับทิมไปใส่ในตู้ปลาอยู่เลยโอ้โหจนมีคนมาเจอนั่นแหละครับถึงมารู้ว่าทับทิมณปัจจุบันเนี่ยทับทิมสยามบ้านเรากะรัตนึงตกเกือบ400,000 บาท200,000 ถึง 400,000 บาทครับทับทิมบ้านเราถือว่าแพงมากทับทิมสยามบ้านเราถือว่าหายากและแพงมากที่สุดลองมาก็เป็นทับทิมพม่าเงี้ยครับอ่ะแปลว่าทับทีมมันก็ยังมีหลากหลายที่มาแล้วแต่ละที่มาเนี่ยก็ราคาแตกต่างกันแต่ตอนนี้ทับทีมสยามเนี่ยหาไม่ได้แล้วใช่ไหมคะยังหาได้อยู่ครับยังหาได้อยู่โอ้โหอ่ะเอางี้เดี๋ยวเราเอาไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดกันอีกมาคุยกันต่อเพราะเป็นเรื่องที่หนูชอบหนูชอบแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตั้งแต่ยุคโบราณและยุคปัจจุบัน
เขาจะใช้อัญมณีพวกนี้เป็นของเป็นเครื่องมัดบรรดาศักดิ์ของเขาก็ต้องมาพูดเรื่องราวนี้อย่างเนื้อบรรดาศักดิ์อย่างนาเดียเวลาหมดมีทับทิมเวลาหมดค่ะครูเพลินเวลาพูดเรื่องอุบไว้ก่อนอัญมณีเขาก็ชอบเรื่องพระก็ชอบอะไรอย่างนี้ไงมาถูกทางมาถูกรายการแล้วค่ะนาเดียไม่หลงทางแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะขอไปเจอนาเดียได้นะคะในรายการพุทธเวทค่ะเพราะเป็นอะไรที่ชอบนาเดียก็ชอบแต่สิ่งที่สำคัญนะคะเราเสริมบารมีตัวเองแล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็ขาดไม่ได้เลยกับตัวตังถังเช่านั่นเองนะคะและที่สำคัญก็ต้องแบรนด์ลิงจือถังเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นตัวแท้แน่นอนค่ะจากเทือกเขาทิเบตค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นด้วย1กระปุกใหญ่นะคะ50แคปซูลนะคะราคาปกติอยู่ที่ 12,000 บาทพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทเท่านั้นเองค่ะหรือว่าจะเอาแบบ2กระปุกนะคะราคาปกติอยู่ที่ 24,000 บาทนะคะพิเศษเหลือเพียง 6,900 บาทค่ะแถมองค์เทพทันใจให้ด้วยนะคะ1องค์ค่ะโทรเลยนะคะ020214444สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไก่มากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะครับทำไมน้องโอ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะต้องบอกว่าพิธีกรของผมเนี่ยหน้าตาแจ่มใสเยอะแล้วมีหลากหลายเรื่องราวที่เป็นความสุขอ่ะแต่ว่าในรายการเนี่ยเห็นน้องโอ้พูดตลอดเรื่อยๆต่างๆเช่าเนี่ยเลยอยากจะรู้เป็นการส่วนตัวแล้วอยากจะบอกต่อด้วยว่ามันดียังไงโอ้พูดแล้วคนกินกันเยอะมากเลยคือมันดีอย่างนี้ค่ะในเรื่องสุขภาพตอนนี้เนี่ยต้องเป็นตังถังเช่าแท้จากเทือกเขาทิเบตยี่ห้อหลินจือถังเท่านั้นกระแสในช่องนี้แรงมากเลยใช่ไหมโอ้ยคือทุกคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของช่อง6เนี่ยเขาทานกันทุกคนแต่คนที่แบบเพิ่งมาดูรายการเราใหม่ๆอย่างรายการพุทธเวทเดชมนตราอาจจะแบบเพิ่งดูเราหรือรายการบิวตี้แลนด์ที่โอไปนั่งประจำด้วยเหมือนกันเนี่ยก็จะมีแฟนรายการที่ป่วยเป็นโรคต่างๆเยอะแยะมากมายพี่ชาติคือต้องบอกว่าโรคเรานะอายุมากก็จะเป็นอะไรมะเร็งต่างๆความดันต่างๆเบาบงเบาหวานนี่เยอะเลยนะหนูจะบอกพี่ชาติมะเร็งเนี่ยเชื้อมะเร็งมันอยู่ในร่างกายอยู่แล้วแล้วพวกเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากข้างในเราทำงานผิดปกติเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่อย่างนึงเนี่ยเสื่อมสภาพมันจะสลัวเลยเห็นป่ะสมมติคนสูงอายุเป็นเบาหวานปุ๊บความดันตามมาโอ้ใช่มันเป็นโรคพ่วงมันจริงๆแล้วเนี่ยคือด้านในอ่ะเขาเสื่อมสภาพแสดงว่ามันมาจากเลือดเนาะเลือดไม่ดีเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นวนไปหมดเลยทุกอย่างค่ะอ่ะทีนี้พี่ก็มีโอกาสได้เห็นโอ้พูดทุกวันพี่ก็มีโอกาสแอบไปศึกษาว่าบ้างไหนๆจะลองพูดไหนลองพูดดูซิว่าถูกบอกว่าถูกต้องครับนะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะแย้งขึ้นมาไหนที่พี่ได้ยินมาเป็นยังไงคะเขาเรียกว่าตังถังเช่าแท้ๆเนี่ยจากเทือกเขาทิเบตของเราเนี่ยเขาบอกว่าต้องบอกว่าถังเช่าแท้ๆเนี่ยต้องดูสภาพนะว่าประเทศทิเบตเนี่ยโอ้สภาพอากาศหนาวก็หนาวแรงร้อนร้อนแรงฝนตกแรงมากกว่าที่มันจะเป็นตัวนะก็ต้องใช้เวลาประมาณ3ถึง5ปีกว่าที่จะรอดจากเพราะว่าอันเนี้ยมันดีและไอสัตว์ต่างๆบ้านที่ทิเบตอ่ะมันจะมีอายุยืนยาวเยอะบางทีมันก็กินไงเพื่อที่จะยืดอายุของมันอันนี้แสดงว่าการที่มันจะมีระยะเวลาของมันนะพร้อมที่จะทำให้เราทานได้เอามาผลิตได้เนี่ยมันต้องเก่งมันต้องเจ๋งจริงแต่ทีนี้กระแสอย่างนึงบอกว่าโอ้ยเห็ดถังเช่าสีทองในบ้านเราตอนนี้เขาบอกว่าระบาดเยอะเยอะมากพี่ก็เลยเข้าไปอ๋อพี่ก็เลยมานั่งเปรียบเทียบว่าเออความแตกต่างของประสิทธิภาพมันถ้าบอกว่าไอเห็ดต่างๆเห็ดเหลืองๆเห็ดถังเช่าเนี่ย มันอยู่ในห้องแอร์ไงมันกว่าจะผ่านภาวะต่างๆมันมีคนประคบประงมแสดงว่าโอ้ไม่มีอะไรกันแล้วแต่ปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวมันก็เกิดมาได้ไงคือสิ่งที่พี่เข้าใจมาแล้วก็ได้ยินมาไม่ผิดไม่ผิดพี่เข้าใจถูกไหมตอนนี้มีคนที่เพาะเลี้ยงแบบนี้แล้วก็เอามาขายในราคาที่ถูกนะแล้วทีนี้เนี่ยคนที่ทานเข้าไปเปรียบเทียบนะคะวันนี้ถ้าพี่ทานตังถังเช่าแท้จากเทือกเขาทิเบตพี่ขออนุญาตหยิบเลยลิ้นจือถังของเราตัวนี้นะตัวนี้นะหนึ่งกระปุกครับพี่ต้องกินไอเห็ดชนิดที่เพาะเนี่ยประมาณเป็นร้อยอ่ะแล้วก็เป็นร้อยก็ไม่รู้ว่าจะเห็นผลเทียบเท่ากับ1กระปุกนี้หรือเปล่าด้วยเหมือน1แคปซูลของเราเทียบเท่ากับประมาณ200แคปซูลของเขา
คือมันเข้มข้นมากคือการเข้มข้นไม่เท่าไหร่แต่ประสิทธิภาพและผลลัพธ์เนี่ยมันคือสำคัญโอ้กลัวในเรื่องของอะไรล่ะถ้ามันเพาะเลี้ยงเนี่ยคืออาหารอะไรมันก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์ไม่มีแร่ธาตุอะไรเลยที่มันจะมาช่วยร่างกายไงแต่เขาอะรู้ว่าถังเช่าเนี่ยมันดีเข้าใจไหมตังถังเช่ามันดีเขาก็เลยนำมาแบบมาเปรียบเทียบไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโอบอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณรู้จักนะคะตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังคุณจะไม่พูดถึงไอเห็ดชนิดนั้นอีกเลยอ๋อว่าเห็ดไอเห็ดถังเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงในห้องแอร์ไม่ต้องพูดถึงเลยมันเทียบไม่ได้มันเบเบ้เลยใช่ไหมมันเทียบไม่ได้มันใช้คำว่าเทียบไม่ได้และผลลัพธ์มันไม่ได้เลยชัดเจนฮะดังนั้นต้องทานของแท้ที่มาจากเทือกเขาทิเบตเท่านั้นแล้วก็ต้องยี่ห้อหลินจือถังเท่านั้นครับแสดงว่าใครที่มีปัญหาเรื่องราวของเบาหวานทานเลยมะเร็งทานเลยนอนไม่หลับได้ไหมนอนไม่หลับก็ทานได้โอ้โหนะฮะสุขภาพดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นไอ้พวกปวดขานี่ไม่ขอแทรกทีปวดขาเป็นกงเป็นเกาได้ไหมโอ้โหอันนี้เบเบมากพี่ทานยังไม่ถึงกระปุกเลยปวดขาพี่หายแล้วอ่ะชัดเจนฮะน่าสนใจคุณผู้ชมนี่บอกเลยนะเรื่องจริงเพราะว่าเราไม่ได้มโนขึ้นมานะคะที่เราพูดเนี่ยคือมีทั้งงานวิจัยและสองคือผู้ชมทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาเล่าประสบการณ์พี่ชาเชื่อไหมว่าเวลาที่โอฟังจากแฟนรายการที่โทรเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปราบปลื้มในใจอ่ะพี่เชื่อไหมว่าเขาแบบป่วยมา 7-8 ปีแต่เขามาเจอตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังเข้าไปอ่ะทานกระปุกเดียวอีโรคที่เขาเคย 7-8 เขาหายอ่ะใช้คำว่าหายนะน่าสนใจคุณผู้ชมนะฮะอย่ารอช้าเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะคือโอ้ไม่อยากจะเคลมแบบนั้นแต่อันนี้คือสายจากทางบ้านเขาบอกมาแล้ว 7-8 ปีที่เขาทรมานวันนี้เนี่ยนะคะมีหนึ่งสายที่เขาโทรเข้ามานะแล้วเขาบอกเลยว่าก่อนหน้านี้คือเขาจะต้องไปหาหมอรักษาอย่างเงี้ยคือเอาเงินรักษาเนี่ย มาซื้อตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังตอนเนี้ยทานทั้งบ้านแล้วเขาสุขภาพดีแม่จากที่ต้องนอนติดเตียงตอนนี้แข็งแรงอันนี้มันเป็นความแบบปลื้มสิเราปลื้มแทนเขาพี่ชาคิดดูสิถ้ามันเป็นญาติของเราอ่ะที่เขาป่วยอยู่แล้ววันนี้ได้ทานตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังเข้าไปแล้วสุขภาพแข็งแรงมันไม่มีอะไรมาเทียบได้เลยนะถ้าวันนี้เราแข็งแรงพี่ทำงานเยอะหนูอยากจะบอกพี่ว่าเออเงินพี่ก็หาได้เยอะแต่ว่าสุดท้ายพี่ต้องมารักษาตัวเองมันไม่คุ้มแต่โอ้พูดถูกนะบางทีคนที่ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะค่ะบางทีไปหาหมอมันลำบากนะโอ้เดี๋ยวนี้โอ้กว่าจะต่อแถวใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงแต่เพียงแค่คุณตัดสินใจปุ๊บโทรมาสั่งจองปั๊บไปทานที่บ้านรับรองว่าหายทั้งบ้านเลยคือแต่หนูมีนิดนึงหนูจำได้ว่าคือคนที่อายุเยอะเขาจะเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงลูกหลานในที่นี้คือเขาจะเป็นห่วงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะแพงไหมเดี๋ยวมันจะนู่นจะนี่จะนั่นอะไรเงี้ยเป็นห่วงว่าแบบอยากให้เก็บเงินไว้เขาแข็งแรงดีไม่ต้องไปฟังค่ะเพราะว่าเขากลัวเราเสียเงินแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าวันนี้เราซื้อเพื่อเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือผู้มีพระคุณน่ะแล้วเขาแข็งแรงอ่ะคุณผู้ชมคะเราไม่ต้องห่วงเลยนะเราไม่ต้องห่วงเราจะทำงานอย่างสบายใจเหมือนพี่ด้วยพี่ชาควรไม่เป็นไรพี่ตัดสินใจละพี่ตัดสินใจนะตัดสินใจวันนี้หนูมีโปรโมชั่นให้พี่ละกันจัดมาจาก1กระปุกเนี่ยนะคะปกติ 12,000 บาทบนะคะเหลือเพียง 3,800 บาทโอ้ยลดเยอะมากลดเยอะแต่ว่าอย่างพี่เนี่ย คือทำงานเยอะได้เงินเดือนเนี่ยหลายแสนเนี่ยนะคะพี่สั่งมา2กระปุกเลยลดได้มาลดสิจากปกติ 24,000 อ่ะเชื่อน้องวันนี้รู้จักกันมา10กว่าปีแล้วจะเชื่อคุณสักครั้งนึงจะเปลี่ยนความเป็นโรคของเราเยอะแยะมากมายที่ผ่านมาไม่เคยเชื่อน้องเลยเหรอก็เชื่ออยู่แต่ไม่เคยซื้ออ่ะงั้นรอบนี้อยากให้ซื้อจริงๆเพราะว่า2กระปุกเนี่ยจาก 24,000 บาทเหลือเพียง 6,900 บาทเท่านั้นแล้วหนูแถมเทพทันใจให้ด้วยคือผมชอบอ่ะเทพทันใจก็รู้กันอยู่แล้วทันใจในสิ่งที่คุณขอโอ้หนูไม่ต้องบอกแล้วหน้าพี่ก็บอกโลโก้อยู่แล้วว่าชอบอะไรที่เป็นโชคลาภแล้วได้ไปนะโหสุดยอดเลยแต่อย่างนี้ยังไงมีอีกหนึ่งกระปุกสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าจริงหรือเปล่าที่โอ้พูดไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเชื่อและไม่เชื่อนะคะแต่ทีนี้คุณลองเอากระปุกเล็กไปกระปุกเล็กเนี่ยจากปกติ 5,200 บาทน้องโอ้มาเหลือเพียง 1,590 บาทเห็นเราสองคนโทรไปเลยค่ะที่หมายเลข02021
4444มีจำนวนจำกัดนะคะตามที่สโลแกนบอกเลยค่ะว่าพิชิตโรคพิชิตความชราคุณอยากรู้ว่าโรคภัยต่างๆที่คุณเป็นมันพิชิตได้ยังไงคุณไปพิสูจน์พิชิตความชราได้ยังไงคุณดูเรา2คนนะคะจากวันนี้ไปเรา2คนจะดูอ่อนเยาว์ขึ้นนั่นคือพิชิตความชราเราสองคนสมองจะไบมันจะไบเพราะว่าอายุเยอะจริงๆคุณผู้ชมนะเมื่อก่อนนี่เราทำงานกันกับน้องโอ๋ในข้าราชการมัน 4-5 ชั่วโมงนะไม่ต้องมาอะไรแค่บี๊บบี๊บปั๊บเราไปปึ๊ดปึ๊ดเลยนะคือบางที่อ่ะไม่มีสคริปต์ไม่มีพูดเลยที่คุณมีรายการสดไม่มีสคริปต์เดินเข้ามาเราต้องคิดอ่ะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นมากนะคะเราดูแลไว้เถอะค่ะเชื่อโอ๋โอ๋ไม่เคยแบบว่าเชื่ออะไรง่ายๆถ้าไม่ได้พิสูจน์วันนี้โอ๋พิสูจน์แล้วแล้วโอ๋มั่นใจค่ะว่าตังถังเช่าแท้จากเทือกเขาทิเบตยี่ห้อหลินจือถังมันสามารถที่จะพิชิตโรคพิชิตความชราได้จริงๆจำหมายเลขนี้ดีนะคะ02-021-4444ชัดเจนพี่จะลองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่ต้องสั่งซื้อค่ะพี่เอาไปลองอย่างนี้ไม่ได้ค่ะพี่โทรไปสั่งซื้อค่ะเดี๋ยวจะขอผู้บริหารแล้วกันอยากจะทำให้สมองไบพี่อย่ามาขอค่ะเพราะหนูก็ยังสั่งซื้ออ้าวเหรอเออนี่ราคาพิเศษแล้วเวลาหมดแล้วพี่ไปสั่งซื้อค่ะนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะน้องก็ชัดเจนมากจริงๆครับไปสั่งซื้อนะจัดไปต้องสั่งซื้อไม่ได้เพราะหนูยังสั่งซื้อเออนะต้องเปลี่ยนตัวเองต้องเปลี่ยนตัวเอง